ากรู้ไหมคะว่าในเรื่องแฮร์รี่พอตเตอร์ใครใช้ไม้กวาดอะไรบ้างแฮร์รี่ใช้นิมบัส 2,000 ค่ะซึ่งภายหลังนิมบัสนั้นถูกทำลายโดยต้นวิโล่จอมหัวและเขาก็ได้ไฟโบมาจากพ่อทุนหัวของเขานั่นคือซีเรียสแบล็กค่ะบาลมันฟรอยใช้คอมเมต 260 เกรโกและทีมสลิธีรินใช้นิมบัส 2,001 เฟร็ดและจอร์จใช้คลีนสวิป 5ไม้กวาดสำหรับฝึกปีนของโรงเรียนเป็นรุ่นชูตติ้งสตาร์ทีมควิดดิชเลวินคลอใช้คลีนสวิป 7โชแชงใช้คอมเมต 260ทีมชาติไอแลนด์ใช้ไฟโบลพองใช้คอมเมต 260รอนใช้คลีนสวิป 11ซึ่งเป็นไม้กวาดที่แม่ซื้อให้หลังจากที่รอนได้เป็นพรีเฟกต์โดยก่อนหน้านี้รอนเคยใช้ไม้กวาดรุ่นชูตติ้งสตาร์ของที่บ้านค่ะมาดามฮูสเคยฝึกบินด้วยไม้กวาดซิลเวอร์แอโร่